สวัสดีครับเจนะครับต้อนรับเข้าสู่ซัมเมอร์หน้าร้อนนะครับเดือนเมษายนเดือนที่ร้อนที่สุดของปีนะฮะปกติก็ร้อนทุกฤดูอยู่แล้วนะครับเดือนนี้ก็โคตรร้อนเป็นพิเศษเลยนะฮะวันนี้ก็มาแบบบ้านๆนะครับก็อยู่บ้านนั่นแหละก็จะมาแชร์สกินแคร์3ตัวสำหรับผู้ชายนะครับที่เจใช้เป็นปกติอยู่แล้วนะฮะมันก็จะกึ่งรูทีนหน่อยๆนะครับแต่ก็ตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะฮะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยแหละเราเลยต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับด้วยความที่อากาศมันร้อนกินของร้อนอารมณ์ก็ร้อนหน้าก็มันแล้วไงฮะล้างหน้าไม่ดีบำรุงไม่ดีสิวอักเสบขึ้นอีกถือว่าเป็นปัญหาโคตรใหญ่เลยสำหรับผิวหน้าผู้ชายนะยิ่งหน้ามันง่ายๆอยู่รูขนกว้างอยู่นะฮะก็วันนี้ก็เป็นไอเทมที่ช่วยฟื้นฟูผิวแล้วกันนะครับกระชับรูขนควบคุมความมันบนใบหน้านะฮะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยก็เรียงลำดับการใช้งานก่อนนะครับหลังจากล้างหน้าเสร็จเนี่ยเจก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะฮะเป็นวิตามินบูสเตอร์นะครับจากสกินซิสต้านะฮะตัวนี้นี่เห็นแบรนด์ผู้หญิงอย่างนี้นะฮะก็ผู้ชายก็ใช้ได้นะฮะท้าความก่อนนะครับจุดเริ่มต้นก็คือผมเห็นน้องสาวผมใช้ก็เลยไปหยิบตอดแจมใช้บ้างจนน้องไล่ให้ไปซื้อเองนะครับที่วสันนะก็เลยแบบว่าซื้อมาใช้ก็ได้พอใช้ไปที่กว่าแล้วนะฮะก็รู้สึกว่ามันดีจริงนะฮะ wow. เขาก็มีทั้ง4สูตรนะครับก็มีทั้งสีขาวตัวนี้เป็นไวท์เทนนิ่งบูสเตอร์นะครับช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสส่วนสีส้มอันนี้ช่วยเรื่องลดสิวอักเสบลดสิวสเตียรอยสิวผดเหมาะสำหรับคนเป็นสิวนะฮะที่เจใช้อยู่นะครับก็เป็น2ตัวนี้ก็สีเขียวนะครับช่วยกระชับรูขนนะฮะเพราะว่าผู้ชายรูขนกว้างก็ดีรู้สึกว่าใช้แล้วก็รู้สึกดีจริงๆเลยมาบอกมันก็จะช่วยลดสิวตันปรับสมดุลผิวด้วยนะฮะอีกตัวนึงนะฮะตัวสีฟ้านะครับผมจำได้ว่าสีฟ้ามันเขียนว่า V ยังก็คือยังเกอร์สกินบูสเตอร์ใช้หน้าเด็กนะทำให้ผิวหน้าแข็งแรงหน้าเด็กลงด้วยเดี๋ยวขออ่านแบบมีอะไรบ้างช่วยเสริมเกาะให้ผิวแข็งแรงลดการระคายเคืองของผิวเติมความชุ่มชื้นเพิ่มความยืดหยุ่นเห็นหรือยังฮะว่าทำไมผมดูเด็กที่สุดใช้แล้วนะฮะหยอดออกมามันก็จะรู้สึกลื่นๆนิดนึงนะครับมีกลิ่นอ่อนๆธรรมชาตินะครับมันเป็นเซรั่มนะครับทาแล้วมันก็สบายผิวเหมือนกันเพราะว่ามันซึมเร็วไม่เหนียวแล้วก็ที่พูดมาทั้งหมด4ตัวนะครับก็ไม่มีพวกสารกันเสียไม่มีซิลิโคนน้ำหอมแอลกอฮอล์สารให้สีอะไรงี้ก็ไม่มีนะครับเหมาะสำหรับทุกผิวเลยโดยเฉพาะผิวแพ้ง่ายอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับย้ำนะครับว่าผู้ชายก็ใช้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปแบบว่าเขินๆได้ง่ายจริงๆผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจบจากการบำรุงขั้นแรกนะครับก็มาต่อกันที่ตัวนี้ครับวิตามินอีครีมจากโพวาเมดนะครับตัวนี้ก็ไว้ทาหลังจากที่ทาตัวนู้นเสร็จนะครับก็ใช้ตัวนี้มันเป็นครีมเซรั่มนะฮะก็บำรุงผิวอีกนั่นแหละก็ช่วยลดพวกรอยสิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวก็ซึมดีเหมือนกันนะครับเนื้อมันเบาๆไม่หนักหน้านะหน้าก็ไม่มันต่อไปนะฮะก็บำรุงผิวแล้วให้ความชุ่มชื้นแล้วเราก็ต้องแบบป้องกันบ้างนะครับเยอะเกินนะ3ตัวเองเยอะที่ไหนนะก็ต่อไปนะฮะก็เป็นกันแดดนะครับผมก็จะใช้อยู่2ตัวนะครับเป็นหน้ากับตัวนะหน้าก็จะใช้ตัวนี้ครับCA2 White นะครับ SCN 50 PA บวก4ตัวเลยนะฮะก็ขาวๆกลมๆนะฮะตัวนี้มีลูกกลมๆกุกกักข้างในนะครับผมชอบตรงที่ว่าเนื้อมันลื่นๆเบาๆนะครับไม่เหนียวด้วยเวลาทาบนหน้านะก็มันจะมีพวกอะไรนะเบบี้พาวเดอร์ด้วยใช่ไหมที่แบบแป้งเปลี่ยนไม่ใช่แป้งเปลี่ยนตัวเนื้อเปลี่ยนเป็นแป้งมันก็ทำให้หน้าไม่มันทาแล้วมันก็ดูแบบหน้าไม่มันนะฮะมันก็เหมือนมาช่วยปกป้องผิวหน้าอีกชั้นนึงแล้วกันนะครับผมไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่ารู้สึกทาแล้วมันเย็นๆหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าเหนียวๆหน้าอะไรเงี้ยแบบหรือว่าแบบพวกเนื้อหนักๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันจะรู้สึกแน่นหน้าเกินนะแต่ตัวนี้นะครับก็มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็กลิ่นน้ำหอมอยู่พอสมควรนะครับก็คนที่ผิวแพ้ง่ายอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนตัวเจใช้แล้วไม่มีอะไรนะก็ไม่ได้แพ้อะไรนะครับมาที่ส่วนที่คอกับตัวบ้างนะฮะคอแขนตัวนะครับเวลาไปเจอแดดพวกแบบเจอแดดหนักๆงานเอาท์ดอร์หรือว่าแบบไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ตัวนี้เลยเป็นปุ๊บบานาน่าโบ๊ทก็เขียนว่าเฟสแต่จริงก็ทาทั้งตัวได้อยู่ดีเหมือนกันไม่ให้ผิวมันไหม้ลึกนะฮะจริงๆก็ไม่ได้กลัวดำหรอกครับแต่แค่กลัวแสบผิวไม่ใช่อะไรนี่ก็เป็นสกินแคร์ทั้งหมดนะครับที่เจใช้นะครับมีอยู่3ตัวนะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยอะไรเกินไปนะครับก็เป็นผู้ชายก็ต้องดูแลผิวหน้าผิวตัวกันบ้างนะฮะจะให้ไม่ทาอะไรเลยก็ไม่ควรนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจตัวไหนนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเหมือนเดิมนะเช็คกันด้วยนะครับคือทุกอย่างอ่ะผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเนี่ยแหละส่วนคลิปอื่นๆนะครับมาแน่นอนแต่รอหน่อยกำลังไล่ตามคิวอยู่นะครับใจเย็นๆนะอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกดด้วยนะครับฝากกดด้วยโอเคนะฮะวันนี้ก็หมดแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย